สวัสดีค่ะวันนี้ปาจะมาชวนทำต๊อกบ็อกกี้นะคะส่วนผสมก็มีตัวนี้หลักๆเลยนะคะแล้วก็นี่นะคะชีสแล้วก็ตัวนี้เขาเรียกว่าโคชุนจังโคชุนจังออกเสียงยังไงไม่แน่ใจนะแต่ว่าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะน้ำเดือดแล้วเทตัวแป้งนี้ลงไปเลยนะคะกะกิน3คนแต่อันนี้ครั้งแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้ประมาณเท่าไหร่มันจะอิ่มแต่นี่มันเป็นก้อนแป้งรู้สึกว่าจะหนักเหมือนกันนะคะชิมชิมดูก่อนเอาแค่นี้ก่อน3คนนะคะรอให้มันเดือดก่อนดูเหมือนมันจะสุกง่ายนะคะแบบ2นาทีอ่ะไม่ถึงด้วยซ้ำเด้งลอยขึ้นมานะคะแล้วปาก็ไม่พลาดที่จะชิมความเค็มความเผ็ดก่อนที่ปาจะเอาใส่ลงไปในหม้อนะคะต้องชิมก่อนออกหวานๆเผ็ดๆก็จะพยายามช้อนฟองนะคะเพราะว่าจะได้ใส่เครื่องลงไปในนี้เลยหรือต้องเปลี่ยนน้ำไม่แน่ใจนะลองดูเที่ยวนี้ก่อนแบบไม่ต้องเปลี่ยนหรือยังไงเพราะว่าเปลี่ยนน้ำดีกว่านะคะเอ๊ะหรือว่ามันต้องข้นเอาไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวชิมครั้งนี้ก่อนถ้ามันไม่เวิร์กเดี๋ยวครั้งหน้าถึงจะเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วเอาน้ำใหม่ทำนะคะแต่ว่ามันดูเหมือนจะข้นๆนะคะที่ปลาเห็นนะช้อนกับประมาณช้อนครึ่งลองดูก่อนนะคะเพราะว่าเขาใส่ซอสเหมือนซอสไม่แน่ใจว่าซอสถั่วเหลืองหรือเปล่าเขาเรียกคันจังซอสมันชื่อคันจังนะคะแต่ปลาใส่ซอสซีอิ๊วขาวลองดูเพราะว่ารสชาติมันเป็นกลางเนาะมันแบบให้ความนัวซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะคะโอ้ยคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับที่เขาทำเลยใกล้ได้แล้วเผ็ดจังเผ็ดไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะคะลูกกับพ่อนะคะเดี๋ยวป้าจะใส่เค็มตัดเผ็ดไปนะคะปรุงทิพย์กำลังต้มเนื้อไก่อยู่นะคะเพื่อจะแบบใส่เราจะลดความเผ็ดลงนะคะป้าไปดูคนไทยในเกาหลีทำนะคะคือนานมากแล้วจำได้ว่าเขาใส่น้ำซุปปลาโอหรืออะไรสักอย่างเพื่อให้มีความนัวนะคะของป้าเนี่ยอาจจะได้ใส่รสดีนะคะถ้ามันชิมแล้วคือมันไม่ได้อะตอนกินอะอยู่ในจานเขาต้องเหยาะรสดีลงไปนะเผ็ดมากเอาไก่ลงใส่เลยนะสิไก่ปลาเป็นชิ้นละโอ้อยากจะเทน้ำซุปไก่ลงเลยเอาไปเลยตอนนี้ก็จะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวปลาจะชิมดูเดี๋ยวตักชิมนะคะชีสโรยนิดนึงมาเรามาชิมมาชิมดูถ้าจะร้อนเยิ่มเยิ่มนะซูมไหมโฟกัสไหมกินยังไม่ได้ร้อนไม่เผ็ดมากนะคะหลังจากที่ใส่น้ำซุปไก่แล้วก็ลวกเพดานนี่มันไม่เผ็ดมากพอดีเลยนะคะคาดว่าลูกกับแฟนจะกินได้นะคะมันนุ่มมากอร่อยอ่ะได้เมนูใหม่เลยนะคะเมื่อกี้ร้อนน่ะยกนิ้วให้ลองเลยนะคะแนะนำลองเลยค่ะเลอะหมดแล้ว
ชิมจริงๆเดี๋ยวจะกินจริงแล้วทีนี้เดี๋ยวจะตักเสิร์ฟทุกคนแล้วค่ะขออีกคำมันจะลวกปากลาไม่ได้ชีสเยิ้มเลยขอบคุณนะคะสำหรับการดูคลิปนะคะเดี๋ยวปัดตั้งกล้องเดี๋ยวลาก่อนนะคะต้องสวัสดีนะคะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะ Enjoy กับอาหารเมนูใหม่นะคะ